ครับพบกันอีกม้วนนะท่านเห็นไหมสวยๆนี่คือกระดูกจามรีนะครับยุคก่อนก็อายุก็เป็นร้อยปีมาทำเป็นรูปเทพเจ้ารูปฮ่องเต้รูปของฮ่องเฮาแล้วทำเรียนแบบพวกงาช้างนะครับพวกนี้ท่านที่เห็นนี่ถือว่าโชคดีฝีมือระดับนี้น้อยคนนักที่จะได้เห็นนะครับท่านเข้ามาในห้องนี้ท่านดูถึงการตกแต่งการสร้างห้องนี้จะมี8นางฟ้าที่เป็นภาพแท้ที่มูลค่าสูงที่สุดแล้วก็จะมีพวกนาฬิกาโบราณนะครับแล้วก็มีพวกสำริดตกแต่งเฮอร์คอยสมัยคังซีสมัยซุนจื้อสมัยนู้นอันนี้เก่ากว่าเฉียนหลงอีกนะครับนะไม่ใช่เฉินหลงนะฮะเฉินหลงพระเอกหนังเฉียนหลงฮ่องเต้นะครับท่านลองดูนะครับห้องนี้ห้องเดียวก็คุ้มแล้วนะครับกระดูกจามรีนี่จะบอกว่าปลอมน่าจะปลอมไม่ได้นะผมไม่มีปัญญาปลอมนี่คือสมบัติตกทอดนะครับแล้วนี้ลองดูซ้ายดูขวาแล้วก็มาดูภาพ8นางฟ้า8นางฟ้านี่ก็ของแท้นะครับไม่ใช่ปลอมนะครับแล้วกองกลางเนี่ยซ้ายขวาก็จะเป็นเฮอร์คอยสำริดมาตกแต่งด้วยเฮอร์คอยนะครับหยกแท้พลอยแท้หมดของแท้ทั้งหมดนะครับไม่ใช่เป็นปลอมนะครับหยกเม็ดเบลเลอร์เลยเนี่ยเนื้องามๆเนี่ยแท้หมดอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องได้ทราบรูป8นางฟ้านี่เป็นแค่8ธาตุของโลกนะครับที่นี่เท่านั้นถ้าลองชมดูสักรอบหนึ่งก่อนรูป8นางฟ้าก่อนแล้วก็มาชมกองกลางเนี่ยจะเป็นเฮอร์คอยสมัยซุนจื้อสมัยคังซีเป็นเครื่องสักการะเทพเจ้าทั้งหมดนะครับหาชมไม่ได้แล้วครับในท่านชมแค่นี้ก็บุญตาสลับด้วยนาฬิกาดูนาฬิกานาฬิกานี้ไม่เก่ามากแล้วก็ร้อยสองร้อยปีบางชิ้นก็อายุมากกว่านะครับแต่ภาพ8นางฟ้านี่เก่ามากนะครับนะสีเนี่ยผมถามผู้เชี่ยวชาญว่าทำไมสีมันต้องสดเขาบอกสีเหล่านี้เนี่ยทำจากแร่ไม่ใช่สีแบบณปัจจุบันสมัยก่อนเวลาวาดภาพก็ใช้แร่เพราะฉะนั้นแร่เนี่ยจะคู่กับโลกไปเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นปีภาพนี้ถึงหมื่นปีไม่รู้เปื่อยหรือเปล่าแต่ก็ถ้าเก็บรักษาดีๆก็ไม่รู้อายุถึงไม่ถึงตอนนั้นผมไม่ทราบนะครับแต่ถ้าสำริดเนี่ยเป็นหมื่นปีได้พอยุคสำริดมันก็ผ่านมาแล้ว 4,000 ปีนะครับอันนี้ดูรูปภาพพร้อมกับชมนาฬิกาเข้าห้องนี้เนี่ยมีอะไรให้ท่านชมเยอะแยะนะครับตอนนี้ผมเองก็พยายามแทรกเรื่องการนั่งสมาธินะครับให้กับท่านผู้ชมได้คิดการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบันเพราะว่าถ้านั่งสมาธิแล้วเนี่ยทำให้เรามีสติมีสัมปชัญญะครบไม่สับสนเมื่อไม่สับสนก็จะเกิดปัญญาแต่ดีที่สุดคือขัดเกลาสมองและขัดเกลาจิตใจนะครับคนเราเกิดมาก็ต้องสู้นะครับใครจะโทษเราผิดโทษเราถูกเราเป็นมนุษย์เราต้องสู้นะครับจำไว้นะครับครอบครัวเราเนี่ยถึงมีน้ำปลาแค่ขวดเดียวเราก็สามารถกินข้าวได้เป็น10วันนะครับทุกวันนี้อยู่อย่างลำบากก็เพราะว่ามันเกิดโรคภัยขึ้นมาเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นผมจึงมีโครงการมากมายที่จะช่วยโลกให้หายร้อน
เดี๋ยวท่านโปรดติดตามดูคลิปเรื่อยๆนะครับบางคนถามคุณยอดทำเพื่ออะไรคุณยอดอยู่ไม่กี่ปีก็ไปละแก่ตายหรือไม่อย่างไรผมก็บอกว่าผมไปก็จริงแต่ลูกผมมีหลานผมมีเหลนผมมีนะครับผมก็ทำเพื่อมนุษยชาติเรานี่แหละเห็นลูกเราเห็นหลานเราตาดำๆเล็กๆน่ารักจะต้องมาเจอกับน้ำท่วมไฟไหม้อากาศร้อนเพศภัยใหญ่หลวงผมก็ทนไม่ได้เพราะในเมื่อเรามีความสามารถเราก็ต้องใช้ความสามารถเหล่านั้นมาช่วยโลกมนุษย์นะครับผมก็ไม่ได้คุยหรอกแต่ผมจะบอกให้เม็ดข้าวเม็ดหนึ่งข้าวสุกหล่นลงไปในท่อเนี่ยก็ทำให้โลกร้อนได้ทำให้เกิดเชื้อโรคได้เข้าใจไหมครับเพราะว่าจุลินทรีย์เป็นผู้สร้างโลกตอนนี้จุลินทรีย์กำลังเอาคืนมาในรูปของโควิดไม่ว่าจะเกิดจากมือมนุษย์หรืออย่างไรก็แล้วแต่มันก็ทำให้ละมนุษย์เราเดือดร้อนนะครับเคยมีหนังเรื่องหนึ่งเหมือนเดียเลยไปไหนต้องใส่หน้ากากหน้ากากยังดีนะต่อไปออกจากบ้านก็ใส่ท่อออกซิเจนด้วยนี่ยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นโลกเราสกปรกเชื้อมันก็ชอบป่าใหญ่เห็นไหมครับสะอาดบริสุทธิ์ดินก็สะอาดบริสุทธิ์ป่าใหญ่เนี่ยทับถมด้วยซากพืชเกิดไฟป่าทีไรก็ลุกโหมน่ากลัวท่านดูข่าวเห็นไหมครับจีนจึงสั่งทุบเขื่อน 40,000 เขื่อนทิ้งนะครับตอนนี้ประเทศจีนกำลังขาดพลังงานไฟฟ้าขาดมากเลยเพราะจีนใช้ถ่านหินถึง 60% ประชากรทั้งพันกว่าล้านคนประเทศไทยเราแค่70ล้านคนตีไป100ล้านคนก็ยังประชากรยังน้อยกว่าจีนถึง 1,300 กว่าล้านคนนะครับประเทศไทยเนี่ยจริงๆอุดมสมบูรณ์ถ้าทุกครอบครัวรู้จักคำว่ามีระบบระเบียบสะอาดพัฒนาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการจะนำได้เนี่ยต้องอยู่ที่ข้าราชการผมพูดเสมอว่าคนส่วนใหญ่รวมกันก็รวมกันเป็นชาติเมื่อคนส่วนใหญ่มีเยอะไม่มีจิตใต้สำนึกที่ดีนะครับถ้าเห็นกับตัวกันมากๆไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดอะไรควรทำไม่ควรทำนะครับก็ต้องมีศาสนาเข้ามาควบคุมสามารถศาสนาปฏิหารมีจริงไหมมีจริงครับเอาง่ายๆอย่างมีคนถามสมเด็จโตว่าพลังจิตมีจริงไหมท่านก็ตอบง่ายๆว่าท่านลองเอามะขามฝักอ่อนจิ้มเกลือแล้วลองเคี้ยวดูสิรู้สึกอย่างไรทุกคนตอบเสียงเดียวกันว่ารู้สึกน้ำลายสอท่านเลยบอกนั่นแหละคือพลังจิตนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีพลังจิตท่านอธิษฐานจิตลงไปในพระสมเด็จย่อมที่จะมีพุทธคุณสูงส่งอันนี้จึงเรียนให้ทราบนะครับคนเราถ้ามีนั่งสมาธิสัก3เดือนแต่ก่อนนั่งเนี่ยท่านลองไปสแกนสมองกับคุณหมอที่เก่งๆหน่อยสแกนดูว่าสมองท่านอยู่ในระดับไหนแล้วท่านมานั่งสมาธิสัก3เดือนครบก็ไปสแกนสมองใหม่คุณหมอจะตอบทันทีว่าสมองท่านรู้สึกขยายหนุ่มขึ้นแต่ร่างท่านแก่ลงแต่สมองท่านหนุ่มขึ้นท่านก็จะปราศจากโรคอัลไซเมอร์ละนะครับนี่ชมนาฬิกากับภาพวาดแล้วก็สิ่งต่างๆพวกหลายร้อยปีก่อนนะครับให้ท่านดูเพียงเล็กน้อยนะครับถ้าเดี๋ยวมีศูนย์ใหญ่ๆเราจะสร้างแล้วค่อยๆอธิบายถึงเซอร์คอยเหล่านี้มีมูลค่าอย่างไรเพชรพลอยที่ประดับพลอยก็พลอยแท้หยกก็หยกแท้นะครับพวกนี้จะเป็นของแท้หมดผมเอาเครื่องไปวัดเอาไปจิ้มแล้วนะครับก็มีเขาเรียกมหาสมบัติ3แผ่นดินสมัยซุนจื้อคังซีนู่นนะครับนานนาฬิกาไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นท่านดูด้วยเหตุและผลแล้วกันนะครับถ้าไม่มีข้อมูลก็หาข้อมูลใส่ซะนะครับนี่อันนี้เราจำเป็นต้องอธิบายให้ท่านฟังนะครับ
แถวกลางคืออาจจะคับแคบไปหน่อยจริงๆห้องนี้เนี่ยสามารถขยายได้ประมาณ10-20ห้องนะครับห้องนี้ห้องเดียวนะครับสิ่งมหัศจรรย์เนี่ยที่นี่อย่างผมคงไม่มีปัญญาไปเอามานะครับถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นของสะสมจากคุณแม่อันนี้เรียนให้ทราบนะครับอันนี้ก็มาดูถึงตรงนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเสื้อคอยพวกนี้เนี่ยแล้วก็มีหยกมีทับทิมนะครับของแท้หมดของแท้ทั้งหมดนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกสัตว์ถูกข้างในใส่อะไรไปผมก็ไม่ได้เปิดดูนะครับนะอันนี้ท่านลองดูนี่เขาเรียกว่าเครื่องสักการะเครื่องสักการะเครื่องบูชาเหล่านี้เนี่ยมันสมัยเก่าแก่แล้วนะครับยุคนี้ไม่ต้องดูแล้วครับไม่มีแล้วท่านดูความแปลกและดูความพิสดารของมนุษย์โบราณที่สร้างไว้นะครับภาพวาดนี่ก็หลายร้อยปีนะครับนะเอาเข้าองค์นี้เลยเข้าองค์นี้เลยนี่เห็นไหมครับทับทิมพอไปอยู่ข้างบนทับทิมนี่มันแข็งประหยกลงมาก็เป็นหยกเดินสักรอบหนึ่งเป็นสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาสัตว์ถูกอันนี้ก็ปิดด้วยสัตว์ถูกสองฝั่งฝั่งเดียวพอพวกสัมฤทธิ์มันก็เจอสนิมเข้าก็มีสิทธิ์หลุดเล่าเหมือนกันสัมฤทธิ์เดี๋ยวนี้หายากแท้ๆนะครับแต่ถ้าจะเป็นพระสมเด็จเนี่ยก็ทำจากทองเขาเรียกทองดอกบวบเดี๋ยวนี้จีนเล่นกันองค์หนึ่งแพงมากผมถามว่าทำไมถึงแพงท่านบอกว่าทองดอกบวบมันไม่มีแล้วบนโลกนี้หายไปร้อยกว่าปีเพราะฉะนั้นใครมีทองดอกบวบที่เป็นพระสมเด็จจีนเดี๋ยวนี้เขาหันกลับมาเล่นไม่เล่นเนื้อผงแล้วเล่นมาเนื้อทองผงก็ยังเล่นอยู่ผงก็ยังเล่นอยู่นะครับนะเดี๋ยวจบด้วยองค์ข้างหน้านี่ท่านเคยเห็นที่ไหนไหมครับน่าจะไม่เคยเห็นนะต้องอันนี้สนิมเยอะเลยอย่างนั้นก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมนะครับคำขวัญของจีนนะครับเป็นคำขวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกๆคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกๆท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับเกษตรกรนะครับทางเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการ1ปีหลุดหนี้2ปีอยู่ดี3ปีมีเงินฝากนะครับทำไมถึงคำว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวร นี่คือต้องพวกเกษตรกรนี่ก็คือ1ต้องลดต้นทุน2เพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสแตนเลส1ใบปุ๋ย1กระสอบมูลค่า 1,000 บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับนี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่2ลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิดขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละ600บาทแล้วก็1ขวดใช้ได้ถึง10ไร่ตกไร่ละ60บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับและที่3ทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอพืชสารพัดหมอนะฮะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะ 1,200 บาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่อเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันที
ที่ LINE OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0972975146ได้ทันทีครับ